ยุ่งกับเป็นเช่นค่ะเอาเรื่องอะไรเรื่องของพยาบาลกับความคาดหวังทางสังคมค่ะเป็นเช่นค่ะครับก็สวัสดีท่านนายกรัฐมนตรียังอยู่ใช่ไหมนี่ก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่แปลกที่ไม่เคยเจอครั้งที่เจอกันครั้งนี้แต่ว่าทางการแพทย์ได้ฉายดูในคนนักศึกษาคนเป็นหลายคนผมก็ดูแล้วก็ดีใจก็แสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนที่จริงวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญนะครับชีวิตของทุกคนเพราะว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จที่ได้เป็นตั้งใจมาแต่ก็เป็นความสำเร็จในชีวิตขั้นหนึ่งหลังจากที่เราจบมาแล้วแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นเวลาการที่เราจะตั้งความหวังความสำเร็จไปต่อไปในการทำงานความหวังความสำเร็จในอนาคตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมันปัจจัยที่หนึ่งก็คือตัวเราเองว่าเราจะมีความมุ่งมั่นมีบุคลิกภาพมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดูคงจะเคยสังเกตเห็นว่าต้นไม้ที่เราปลูกพร้อมกันเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมันปลูกพร้อมกันเวลาเดียวกันพันเดียวกันด้วยซ้ำไปแต่ว่าในที่พอเด็ดจริงเนี่ยต้นไม้มันโตไม่เท่ากันที่ต้นไม้มันโตไม่เท่ากันเนี่ยก็คงจะต้องสังเกตว่าสาเหตุมันต้องอะไรทำไมไม่เท่ากันก็คงจะเป็นเพราะความสามารถของการหาอาหารต้นไม้แต่ละต้นมันไม่เท่ากันมันก็เหมือนคนที่ว่าจบออกมาจากสถาบันเดียวกันเวลาเดียวกันวัดเดียวกันมาอาจจะเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ต้องเริ่มคิดว่าเราจะทำยังไงที่จะเป็นคนซึ่งมีความสามารถและเติบโตได้เป็นอย่างดีและต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเป็นการที่ชาวชาวอินทุกไปหลายร้อยปีก่อนว่าต้องเป็นที่สุดแต่แอบที่สุดไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องรอดได้แต่ต้องคนที่สามารถปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานปรับตัวให้เข้ากับอาไอปรับตัวให้เข้ากับคนไข้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนปรับตัวให้เข้ากับอะไรอะไรใครเราก็จะสามารถนำเติบโตได้ความจริงแล้วชีวิตพยาบาลเนี่ยเป็นชีวิตที่ทุกคนหวังคนจำนวนมากอยากเป็นพยาบาลเวลาสอบเข้าเนี่ยผมก็จะเห็นว่าคนที่อยากเป็นนักเรียนพยาบาลเนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พวกเราเข้ามาเป็นพยาบาลได้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดมนุษย์ของข้ามภพแต่วันนี้ออกไปข้างนอกถามว่าทำยังไงถึงจะทำให้ชีวิตเราเติบโตมันก็ขึ้นอยู่ว่าคนที่เราจะไปทำงานด้วยนั้นเป็นอย่างไรถามว่าพยาบาลที่อยู่ในใจของมนุษย์คนทั่วไปเนี่ยควรจะเป็นยังไงคือความต้องการที่สังคมต้องการได้จากพยาบาลที่เหลือความจริงเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเพราะว่าชีวิตพยาบาลเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อยู่ท่ามกลางความคาดหวังของคนหมอก็อยู่ท่ามกลางความคาดหวังมันมีสามอาชีพที่มันอยู่ในความคาดหวังของคนอยู่มากๆอันที่หนึ่งก็คือครูเนี่ยเป็นคนที่สังคมให้ความคาดหวังอย่างมากเลยว่าจะสอนลูกเขา
ุคลากรทางการแพทย์รักษาและอาชีพเป็นบุคลากรประเภทที่สังคมคาดหวังว่าเราจะพึ่งพาได้อยากเก็บไปให้คุณและบุคลากรประเภททางแพทย์พยาบาลและอาชีพทั้งหลายแหล่มันเป็นความคาดหวังที่เกี่ยวกับชีวิตคาดหวังว่าจะช่วยเราสุขสบายคาดหวังว่าจะทำให้เขามีชีวิตรอดปลอดภัยความคาดหวังเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์วันนี้ผมจะพูดเฉพาะพยาบาลว่าความคาดหวังของคนทั่วไปเกี่ยวกับพยาบาลเนี่ยคือความคาดหวังที่สูงสุดของมนุษย์ก็คือคาดหวังว่าจะช่วยคนได้ยินไหมน้องได้ยินค่ะได้ยินนะเขาคาดหวังว่าเราจะให้เขาคนถูกจากความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทีนี้เมื่อเขามีความคาดหวังอย่างนี้เนี่ยคนเรามีความคาดหวังอะไรสูงเนี่ยโอกาสที่จะผิดหวังมันมีนะอย่างพวกเราคาดหวังกับแฟนไว้เยอะว่าวันเกิดแฟนจะต้องส่งช่อดอกไม้หรือส่งคำว่า Happy Birthday มาลูกคาดหวังมากเลยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ส่งหรือเขาไม่โทรมาแค่นี้ก็ผิดหวังมากทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจเขาลืมหรือเขามีภารกิจอื่นเนี่ยความคาดหวังของคนมันเลยกลายเป็นภาระเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องทำให้ความคาดหวังของเขานั้นประสบความสำเร็จได้รับความพึงพอใจเขาคาดหวังอะไรจากเราเขาคาดหวังจากการที่เรามีหน้าตายิ้มแย้มคาดหวังจากการที่เราจะให้บริการเขาอย่างดีคาดหวังว่าเราจะมีฝีมืออย่างดีที่จะดูแลเขาคาดหวังว่าเราจะนอบน้อมคาดหวังสารพัดมนุษย์เราเนี่ยคาดหวังสารพัดกับคนที่เขาไปรับเวลาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นพยาบาลเห็นหมอพยาบาลอย่างนั้นแต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเห็นหมอเห็นพยาบาลนั้นก็เหมือนเทวดาแต่พอหายป่วยความรู้สึกนั้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปของคนไข้หรือว่าผู้ที่มารับบริการจากเรานั้นเนี่ยเราก็อย่าไปสนใจเราช่วยเขามากมายแต่เมื่อเขาหายไปแล้วจบออกไปหรือเขาผ่านชีวิตไปแล้วแต่เขาไม่ได้สนใจเราเราก็ช่างเขามันเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นถามว่าสังคมคาดหวังอะไรจากความเป็นพยาบาลก็คือทุกคนเนี่ยเขาดูอาชีพเราเป็นอาชีพที่ให้บริการเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังคือว่าเราจะให้บริการดีแต่พวกเราหลายคนเนี่ยเขาฟังเองพยาบาลเองพยาบาลเนี่ยเป็นเพลงที่ฟังที่ไหนก็เปิดลุกฟังครั้งไหนก็เหมือนว่าสิ่งเหล่านี้คือปฏิญญาของพยาบาลที่สาบานเอาไว้ตั้งแต่เริ่มผมไม่ชอบบางเพลงอันพวกเรานะเปลี่ยนพระยาบาปัดเพลงเป็นเพลงที่ประจำวิชาชีพคือไพเราะที่สุดเพลงใจความในเพลงนี้เนี่ยผมว่าเป็นใจความที่นักศึกษาพยาบาลนักเรียนพยาบาลทั่วไปเนี่ยต้องร้องให้ทุกคนแต่ร้องให้ทุกคนแต่มันต้องอินกับใจความด้วยก็คือพยายามทำให้ได้ตามเดินจะร้องซึ่งผมว่าทำไม่ยากเพราะว่ามันปลูกฝังอยู่ในอาชีพของเราตั้งแต่เราเริ่มเข้าเป็นพยาบาลอันนี้ก็เรื่องแรกที่ก็คือความคาดหวังในฐานะเราเป็นพยาบาลเราจะทำว่าเราจะดีความคาดหวังในสังคมอย่างอื่นเขามองว่าเราเนี่ยเป็นคนดีมองว่าเราเป็นบัณฑิตแต่ว่าเป็นบัณฑิตแห่งม
ูงจบจากแม่ฟ้าตัวนี้คุณเก่งนะจบจากแม่ฟ้าหลวงผมเป็นคนดีมากเลยนะจบจากแม่ฟ้าหลวงผมเป็นความน่ารักมากนั่นก็เป็นความคาดหวังที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ว่าคุณเขาไม่ทำให้ชื่อเสียงของสถาบันนั้นเสียไปพวกเรามาอาจารย์สถาบันที่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องทำตัวให้ดีความคาดหวังที่สามก็คือความคาดหวังในระดับชาติก็คือต้องการให้พวกเราเป็นคนที่เป็นคนดีของสังคมความหมายคำว่าเป็นคนดีของสังคมนั่นก็คือเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำภารกิจของตัวเองให้ดีที่สุดอันที่สองเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอันที่สามเป็นคนซึ่งมีน้ำใจไมตรีเป็นมิตรกันของสามอย่างเนี่ยมันก็เป็นหน้าการที่สี่ที่ผมอยากจะพูดย้ำไว้เสมอคือความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาลมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราโดยเฉพาะเรามีสมเด็จย่าซึ่งเป็นต้นแบบของพยาบาลเราก็ต้องคำนึงว่าเราทำอะไรนั้นเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ท่านเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาทีเดียววันก่อนผมเขียนลงในเฟซบุ๊กพูดถึงเรื่องอัตลักษณ์ของคนแบบว่าอัตลักษณ์นี่คือความเป็นตัวตนความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยของเด็กแต่ฝ่าหลุดเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือความสามัคคีลองมาความมีน้ำใจสามัคคีมีน้ำใจแล้วก็พร้อมจะช่วยและที่สามก็เป็นเรื่องความซื่อสัตย์ที่ดูแลไว้ทั้งสามอย่างเนี่ยสามัคคีมีน้ำใจซื่อสัตย์พร้อมจะช่วยรู้ว่าทำงานที่ไหนรู้ว่าจะมีความรู้สึกว่าจะมีแต่คนรักใครเป็นหน้าต่อติดตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเรามีเนี่ยมาวัดไอ้กับท่านคณะบดีท่านอาจารย์ก็ได้ลองควบคุมให้มีคุณลักษณะอย่างนี้มาตลอดเวลาสิ่งที่เราพยายามแย่พวกครูไปยึดถือแนวปฏิบัติต่างๆของเราเนี่ยไปเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นมงคลของชีวิตที่จะทำให้เราดีขึ้นก้าวหน้าไปความซื่อสัตย์กตัญญูนั้นจะเป็นมงคลกับชีวิตแน่ที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากคนอื่นความสามารถที่ผมเตือนจะทำให้เป็นคนที่ไม่ทำให้ที่ไหนเดือดร้อนความมีน้ำใจเพื่อเพื่อช่วยเหลือมันทำให้ผู้คนรักใคร่เราในสุภาษิตของคนบางคนผมเคยฟังว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราได้เปรียบคนอื่นคนอื่นเขาจะรู้สึกเจ็บใจว่าเขาถูกเราเปรียบกับเราเขาเสียเปรียบแต่ถ้าเรายอมที่จะเสียเปรียบเขาสักเล็กน้อยโดยที่เราไม่เสียเราจะได้วิทย์จากคนที่ให้เปรียบเราเล็กน้อยก็จะมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เอาเปรียบเขาเราเป็นคนคบได้ทั้งนั้นเขาเอาเปรียบเราก็เอาเปรียบเราแต่ก็จะรู้สึกว่าแหมเราไม่เอาเปรียบเขาเวลาเราคบกับเพื่อนถ้าเราเห็นว่าเพื่อนคนที่ดีนะไม่เอาเปรียบเราเลยอะไรก็ยอมเราหมดเนี่ยเราจะรู้สึกรักใคร่คนนั้นเพื่อนร่วมงานที่อื่นๆตั้งแต่ถ้าเขารู้สึกกับเราว่าเราเป็นเพื่อเพื่อเพื่อแอบไม่เอาเปรียบทั้งที่เราเปรียบเราตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าสบายใจที่เขาได้เป็นสักครู่แต่เราก็จะมีมิตรมีคนที่ดูแลคอยอีกอันหนึ่งนะในการที่ออกไปข้างนอกมันมีสุภาษิตจีนนะว่ามิตรแท้ที่อยู่ใกล้เคียงมิตรแท้ที่อยู่ใกล้สามารถช่วยเราได้มากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลมิตรที่อยู่ใกล้มิตรคือคน
ที่เป็นเพื่อนสนิทพร้อมช่วยเหลือเราที่อยู่ใกล้เราก็สามารถที่จะช่วยอะไรเราได้มากกว่าญาติทั่วไปผมพูดคำนี้ขึ้นมาก็เพียงแต่จะบอกว่าเราควรจะมีมิตรให้ความสำคัญกับมิตรให้การให้ความสำคัญกับมิตรเนี่ยคือเพื่อแก่ในตรงนั้นเราก็จะมีคนช่วยเหลือเราไปแล้วสิ่งเหล่านี้พูดไปพูดมาเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่สังคมต้องการจากเราทั้งนั้นสังคมต้องการความเป็นมิตรสังคมต้องการความเพื่อแก่สังคมต้องการเพื่อวิชาอาชีพถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ท่องให้ขึ้นใจแต่ปฏิบัติจนเป็นนิสัยเมื่อเราปฏิบัติจนเป็นนิสัยที่เราใช้วิชาชีพของเราอย่างเต็มที่ทำตัวให้น่ารักเพื่อแปรโอ้โหไม่ว่าอยู่ไปที่ไหนที่นั่นจะมีคนรักตลอดเวลาในเรื่องตำแหน่งเรื่องอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้เนี่ยก็มาคุยเล่นๆว่าชีวิตพยาบาลเป็นชีวิตที่ลำบากแต่ในขณะเดียวก็เป็นชีวิตที่มีความภาคภูมิใจและในขณะเดียวกันคนดูก็ต้องทำตัวให้น่ารักกับสังคมช่วยเหลือสังคมให้ดีที่สุดด้วยผมไม่ได้ไปแม่ฟ้าหลวงมา3เดือนออกจากร้อยแรกกันเป็นเดือนนะแต่ความผูกพันมันยังมีอยู่กับพวกเราทุกคนอันสามบัณฑิตรุ่นนี้ก็คงจะเคยพบตอนไหว้ครูเคยเจอกันตอนที่ปฐมินเองเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ได้ไปเจอผู้เธออีกครั้งในวันนี้ก็ขอสมปรารถนาดีเอาด้วยใจให้พอทุกคนให้มีความสุขมากในการประกอบกิจการงานตลอดไปขอขอบคุณท่านคณบดีและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมผู้เธอมาจนกระทั่งถึงสมปรารถนาในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นได้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตตลอดไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็จะพูดแค่นี้นะก็ขอให้จะโชคดีขอบคุณท่านนันดีท่านที่เชิญผมมาไม่ลืมกันขอบคุณที่ไม่ลืมจริงๆออกไปแล้วก็น่าจะลืมกันได้แล้วแต่วันนี้ไม่ลืมเชิญอีกก็ดีใจก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.วันชัยสิริชนะอธิการบดีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างสูงค่ะและในโอกาสนี้ดิฉันก็ขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุการีอัธเสรีอดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวคำแนะนำเรื่องการเตรียมความพร้อมสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการบำรุงครรภ์ขอกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์สุขาอาจารย์ไม่ได้เปิดไมค์อะค่ะและอาจารย์ตั้งหน้ากล้องสูงขึ้นนิดนึงอะค่ะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์ยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะอาจารย์ตั้งหน้ากล้องแบบตะกี้นี้นะคะตอนนี้มันจะหอยเห็นเพดานค่อนข้างจะเยอะอะค่ะอาจารย์อาจารย์คะอาจารย์เลี้ยงไมค์ไว้ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ปิดไมค์ไว้ค่ะอาจารย์
อาจารย์สุคะอาจารย์ปิดไมค์ไว้อ่ะค่ะอาจารย์สุขะอาจารย์ปิดไมค์ค่ะอาจารย์คิดว่าเราให้อาจารย์ปิดไมค์ป่ะอาจารย์สุขะอาจารย์ต้องเปิดไมโครโฟนที่โทรศัพท์นะคะอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะอาจารย์เปิดหน้าจอด้วยค่ะเปิดหน้าจอนะเปิดหน้าจอได้ยินแล้วแต่หน้าจอป้ออีกทีหน้าจอไม่ขึ้นน่ะเอาโทษทีนะหนูนะแกก็ให้แกก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นไรค่ะจันกันเองค่ะมันหน้ามันไม่ขึ้นอ่ะจ้ะมันไม่ขึ้นเขาบอกเสียงเมื่อกี้เสียงมันไม่ขึ้นตอนนี้เสียงมาแล้วแต่ว่าภาพไม่เห็นค่ะตอนนี้เห็นแล้วค่ะทั้งเห็นทั้งได้ยินเสียงแล้วค่ะได้ยินเสียงแล้วค่ะอาจารย์คะอาจารย์กดหน้าจอให้ไกลนิดเนี่ยค่ะอีกค่ะไกลอีกค่ะไกลอีกค่ะอาจารย์ยื่นไมค์โทรศัพท์ออกไปข้างหน้านะคะมันใกล้เกินนะคะมันใกล้เกินยื่นออกไปอีกค่ะประมาณนี้แต่กดลงค่ะมันเห็นเพดานละค่ะอาได้โอเคเลยค่ะอาจารย์งามแตกค่ะนะคะเนื่องด้วยโอกาสพิเศษที่ยื่นเลยเราก็เลยได้มาคุยกันทางนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตโรงพยาบาลสาปิดช่อที่10นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีพร้อมแล้วใช่ไหมในการที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการบำรุงครรภ์ซึ่งเป็นสิ่งที่พยาบาลทุกคนเนี่ยที่สำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะไปปฏิบัติงานถ้าเราได้ใบอนุญาตหรืออนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการบำรุงครรภ์เราก็จะสามารถมีใบอนุญาตแล้วก็หน่วยงานที่เขาจ้างเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ค่าตอบแทนเราได้อย่างเต็มที่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้ใบไม่เต็มต้นว่ามีสองอย่างการได้ใบอนุญาตก็คือการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลอันนั้นก็คือได้มายังไงตรงนี้ก็คือในการสอบของสภาการพยาบาลเนี่ยจะให้มีการสอบสำหรับพยาบาลที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลที่สภาการพยาบาลให้การรับรองเนี่ยขณะนี้มีโรงเรียนที่มีผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยประมาณ93แห่ง
พราะฉะนั้นในการที่คนที่จบจากโรงเรียนทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งกองทัพทั้งตำรวจทั้งกทมก็จะมีหลักสูตรต่างๆที่สภาการพิพากษารับรองแล้วแต่จะไปรับประกันได้อย่างไรว่าในความที่จบมาแล้วเนี่ยสามารถจะให้บริการกับคนไข้แล้วได้อย่างมีผลดีก็จำเป็นที่จะต้องมีการออกใบอนุญาตการออกใบอนุญาตนั่นก็คือจะต้องมีการสอบในการจัดสอบคราวนี้ก็เป็นคราวพิเศษที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดให้มันเข้าลักษณะที่รัฐบาลเป็นการประกาศของรัฐบาลคราวคือเราต้องไปจัดเอาเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นโรงเรียนเปิดเทอมซึ่งเป็นระยะที่โรงเรียนเปิดเทอมเราเคยมีระแวงแผนไว้สำหรับกลุ่มหนึ่งที่จบการศึกษาช่วงเดือนมีนาจะให้ทดสอบเดือนมีนาแต่ช่วงนั้นเนี่ยโควิดมากำลังเริ่มต้นก็ไม่สามารถจะไปใช้สถานศึกษาสำหรับที่ทำการสอบได้จำเป็นต้องเลื่อนไปกลุ่มที่สองที่เราเคยสอบเดือนมิถุนาก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรวมกันมาสอบเอาเดือนกรกฎาคมตามประกาศที่สภาการพยาบาลแจ้งไว้เมื่อวานนี้เราได้ลองเข้าไปสมัครกันบ้างหรือยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะคะในการสมัครเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คิดว่าวันแรกเมื่อวานนี้ก็ชุลมุนวุ่นวายมากเนื่องจากทุกคนก็จะเข้าคนที่สอบคราวนี้จะมีประมาณพันคนยังจะรวมพวกที่หมดอายที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขที่จะมีเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คนสอบเนี่ยจะมีถ้าไหนก็ได้แบบเป็น22แห่งใน22แห่งเนี่ยเนี่ยภัยจากโควิดก็คือมีเรื่องของฟิสิกส์ที่ผิดปกติต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยสอบได้คนก็จะเหลือ20คนเพราะนั้นเราทำยังไงดีใบอนุญาตก็เป็นสิ่งที่จำเป็นตอนนี้ก็มีเรื่องกระทรวงสาธารณสุขว่าคนที่จบแล้วของกระทรวงสาธารณสุขนั้นท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ที่บรรจุได้แต่ปรากฏว่าไม่มีใบประกอบวิชาชีพเพราะนั้นก็มาเร่งรัดทำยังไงที่จะให้สภาจัดการสอบก็เลยได้ข้อสรุปหลังจากที่เราประชุมสภาการพิบาลเมื่อวันที่18ว่าในวันที่18กับ19กรกฎาคมก็แปลว่าทุกคนจะต้องสอบ18หรือ19สักวันเดียวก็เป็นอาจารย์คะสัญญาณของอาจารย์น้อยลงอะค่ะอาจารย์เสียงมันเลยขาดค่ะอาจารย์จออาจารย์ขาอาจารย์ยังอยู่ไหมคะบ๊ายบายเดี๋ยวให้ไลค์ก่อนนะครับไปทำตัวประชาชนที่เป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ย
ในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลเราเนี่ยการที่จะสมัครสอบแล้วจะได้ใบอนุญาตนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าสมาชิกเพราะฉะนั้นในการสมัครสอบเนี่ยหนูจะต้องเตรียมเงินไว้ทั้งสิ้นเนี่ย 5,100 โดยที่จะเป็นค่าสมัครสอบ 1,000 แล้วแต่วิชาเราจะต้องสอบ8วิชาวิชาละ200บาทสำหรับการสอบเนี่ยก็คือ 1,800 บาทนอกจากนั้นเราจะต้องเป็นสมัครเป็นสมาชิกของสภาการพยาบาลก่อนถึงจะมีใบอนุญาตได้ก็ต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาการพยาบาลต้องสมัครทำบัตรสมาชิกและต้องเสียค่าสมาชิกรายปีเพราะฉะนั้นหนูต้องเตรียมเงินทั้งหมดเสร็จ 5,100 บาทพอหนูกรอกข้อความอะไรครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนูต้องไปเสียเงินหากมันจะมีปริ้นใบออกไปแล้วไปเสียเงินที่ธนาคารไหนก็ได้ธนาคารกรุงไทยก็ได้แล้วก็จะส่งใบเสียเงินขึ้นมาที่สภาการพยาบาลแล้วจะมีระบบการเงินของสภาการพยาบาลพอหลังจากที่หนูเสียเงินที่สภาการพยาบาลในระบบของสภาการพยาบาลก็จะมีชื่อหนูว่าเสียเงินแน่จะสามารถเนี่ยเลือกศูนย์สอบได้คือเราสมัครไปทีนี้ศูนย์สอบเนี่ยก็ต้องมองว่าเราจะสะดวกวันไหนถ้าหนูมาทำงานที่กรุงเทพก็ควรจะเลือกสูงกรุงเทพซึ่งมีเยอะกรุงเทพก็มีที่อะไรพยาบาลต่อครอบครัวมีที่อะไรพยาบาลกรุงเทพมีสภากาชาดไทยมีอะไรศรีสักกลินทรานะแล้วก็มีที่อะไรไม่ใช่คณะพยาบาลศาสตร์ที่เกื้อการุณเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อใหม่แล้วแล้วที่เราขอก็คือคณะพยาบาลศาสตร์ศิริราชที่มีเสนาญาด้วยและปีนี้ที่ขอเพิ่มก็คือคณะพยาบาลโรงเรียนพยาบาลอาคมัยที่รามาอธิบดีฉะนั้นตอนนี้ศูนย์สอบที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีเยอะขึ้นถ้าเข้าไปสมัครสอบเลือกศูนย์สอบแล้วหลังจากที่เสียเงินแล้วเนี่ยถ้าวันเสาร์มันเต็มเลือกสอบวันอาทิตย์ได้ถ้าใครทำงานต่างจังหวัดก็จะมีศูนย์ต่างๆกระจายอยู่ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะคะในขั้นตอนวิทยาพวกผู้หนุนเนี่ยจะทำนาการในเรื่องของการใช้ไอ้ไฟขั้นตอนที่มีอีกอันหนึ่งหลังจากที่เลือกศูนย์สอบเรียบร้อยแล้วหนูต้องนำเอกสารที่บันทึกไว้ทั้งหมดเนี่ยส่งมาที่สภาการพยาบาลซองต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งคนไม่เอารวมกันนะคะแล้วก็จะมีหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาซึ่งในส่วนของสภาพยาบาลเราเนี่ยที่เดียเนี่ยได้ตามอย่างอยู่แล้วให้หนูขอเพิ่มเป็น2ใบหนูก็จะได้หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยและทางที่เดียเนี่ยก็จะมีคนส่งรวบรวมทั้งหมดเนี่ย117คนเนี่ยมาให้ถึงที่สภาการพยาบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นแล้วว่าเราได้เลือกสอบถึงไหนในการสอบก็จะมีการสอบ8วิชาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเราว่าการที่เป็นพยาบาลคุณจะต้องมีความรู้ทั่วไปเนี่ย8รายวิชาเรื่องการเป็นตัวสำคัญตรงนี้ใน8รายวิชาเนี่ยเราได้ทดลองสอบมาแล้วในการสอบคอมเพนซีฟของสำนักวิชาในการสอบครั้งนี้เนี่ยจะไม่สอบ2วันเหมือนที่ผ่านมาเรามีความจำเป็นที่จะต้องย่นย่อเพราะฉะนั้นเลือกสอบเพียงวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นเมื่อได้ศูนย์สอบเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะถึงเอกสารที่ทางมหาลัยจะส่งมาให้ซึ่งถ้าส่งได้ทันภายในวันที่20มิถุนายนซึ่งหนูเอาไปทำแน่แล้วก็คงการผ่านสภามหาวิทยาลัยนะคะก็จะส่งมาเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องของการสอบในการเตรียมตัวเรื่องการสอบทั้ง8รายวิชาทหารนะนี่ก็จะต้องอ่านหนังสือชั้นต้นแต่ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าเราจบไปแล้วเนี่ยเราเป็นพยาบาลพื้นฐานเราจะทำที่แผนไหนก็ได้ทั้งในชุมชนทั้งในโรงพยาบาลโรงพยาบาลแผนใดต่างๆต่างๆเนี่ยได้หรือจะเป็นทางเอกชนก็ได้ทั้งสิ้นแต่ต้องอยู่ในความรู้พื้นฐาน8รายวิชาหลักแล้วนะคะทีนี้ถามว่าในการรู้ทางจะดูด้วยกันก็กันไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าโควิดเนาะทีนี้มาถึงคราวสอบเราเลือกศูนย์สอบแล้วไอ้ศูนย์สอบตัวนี้อยู่กรุงเทพฉันไม่รู้ไปคน
ุ่งนาไปดูบ่อนวันหน้าแอบมาเตรียมความพร้อมตัวเองก็ไปให้เช้าๆเพราะเราจะเริ่มต้นสอบอย่างข้ามูแต่หนูต้องไปบอกนะคะอย่าลืมประชาชนเพราะว่านี้จะใช้แฮะแล้วก็เลขสมาธิที่มาข้อสอบนั้นใช้เลขที่ทางสภาการเช่นรางวิชาพยาบาลพนุงคานก็เป็น11สูงก็ถ้าเราสอบเรียงกันไปเลยตั้งแต่พนุงคานพนุงคานจะพาตาโรคเด็กไปรุ่นอะไรก็แล้วแต่เลขออกไม่จำเองก็ออกไปเข้าห้องน้ำได้ในนี้เดี๋ยวนี้คนที่สอบ502ของหนูเป็นคนสอบเยอะมากร้านอาหารจะมีพอให้ขายไม่ก่อนจะเดินไปก่อนจะเดินมาช่วงพักกลางวันเนี่ยแค่ชั่วโมงกับ15นาทีอาจจะส่งข้อสอบกว่าจะมาตรวจกว่าจะอะไรอาจจะใช้เวลาเป็นไปได้หนูจะมีบ้านพักตรงไหนที่เกิดเอาไปด้วยผ่านเดินตรงนั้นก็จะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาแล้วก็เหม็นเนี่ยอย่าลืมเอามาสก์นะผูกมาสก์ทุกครั้งนะแล้วก็เอาเจลนะเจลล้างมือเนี่ยติดตัวไว้ห้องน้ำนี่คงจะตอบแก้แน่เลยหรือว่าใช้อะไรแอลกอฮอล์เดี๋ยวเป็นที่เรามีแค่เลยทำตำหนักเลยป้องกันติดที่เราบอกเซฟติดเองแต่ต่างประเทศในศูนย์กักกันแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเพราะละคนไปเดือดจากส่วนกลางไปก็นั่งอันนี้ก็ทีนี้ในการที่จะให้สอบได้หมดเนี่ยในการที่จะสอบให้ได้ขึ้นประเดี๋ยวหนูก็ต้องใช้ความพยายามรู้ตัวที่หนูสอบและแต่ละวิชาก็จะได้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการศึกษาและการแล้วก่อนที่จะพอจะได้ประกาศผลเป็นประกาศผลสอบจะประกาศผลหลังจากการสอบเนี่ยประมาณตั้งแต่ผลสอบเนี่ยเราจะต้องเข้าไปรับรองในกรรมการสภาการศึกษาเรื่องที่กำหนดไว้คร่าวๆก็คือ18เดือนมิถุนายนที่18เดือนสิงหาคมนะครับทีนี้เวลาเข้าอีเมลของหนูต้องจำให้แน่นอนจุดตรงไหนไปผมแอบอยู่ตรงไหนอะไรจะอะไรย้ำหนึ่งผิดพลาดเพราะถ้ามันผิดพวกนี้หนูจะติดต่อสภาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรายืนยันตัวเองคนเราเป็นแบบนั้นแล้วทีนี้ในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถ้าให้แต่วิชานะมีรุ่นที่หนูนะครูก็จำไม่ได้แล้วรุ่นที่สองรุ่นที่สามลูกครูได้90%นั่นนะโอ้ถ้า90%นี่ก็หนู117คนที่จะได้กี่คนเนาะแต่ถ้ามีบางลูกที่น้อยน้ำแค่40%ซึ่งอาจารย์ก็บอกอาจารย์ทำไมอย่างนั้นล่ะบอกผมเรียกลูกผมเคยมาถามดิก็ลองทำมาคิดมากขึ้นมาอะไรขนาดไหนหรือว่าไม่แม่นตรงไหน
ต้องใส่ลิ้นชักด้วยว่าแต่ละวิชาแต่ละวิชามันจะมีอะไรบ้างเนื่องจากว่าเวลาที่สอบครั้งนี้เราคอมเมนต์ให้มันกระชับขึ้นคอมเมนต์วันนี้จบก็ได้ข้อสอบหลักมันก็จะเยอะสำหรับหนึ่งวิชาที่สองเช่นเรากำหนดว่าสอบครั้งละ9 โมงถึง 9 โมง 40แปลว่า40 นาทีข้อสอบมันก็ต้องไปน้อยกว่า40 ข้อแน่นอนก็ต้องทำให้ทันคือจะต้องทำให้ทันแต่ละวิชาเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบที่ครูบอกว่าอะไรแหละว่าเราต้องเตรียมความพร้อมมีเวลาจากตรงนี้จนกระทั่งถึงวันสอบที่ครูทำรายการของตัวเองตรงนั้นสื่อใส่ลิ้นชักไว้แต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องแล้วก็ดึงบอกในการสอบนะคะทีนี้ในการสอบได้เยอะมันก็ดีเนาะแต่ถ้ามีห้าครั้งห้าสอบได้7รายวิชายกเว้นวิชาพนันไปก็จะได้ใบอนุญาตเอกสารเอกสารเป็นใบสมัครงานเจ้าแต่ว่าอันนี้ต้องจำว่าจะไปแผนกสูติกรรมเขาคงไม่ให้ไปเพราะว่าคุณคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องโทรศัพท์ที่คุณบอกว่าแอร์ก็ไม่ดีแค่ต้องเรียนแค่ต้องเรียนการเรียนการแล้วเนี่ยหรือว่าได้ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการบริการการตื่นเต้นเนี่ยถ้าคุณแบบไปอนุญาตออกมาได้เนี่ยต้องใช้เป็นแจ้งผลสอบนะคะนายกสภากับคณะกรรมการรองขอรับเพื่อนขอคุณทองจะเป็นติดเป็นตีของมาเราเนี่ยถ้าจะสายออกมาว่าเออแสดงดีนะแล้วก็คุณน่าไปที่ไปเนี่ยจะต้องได้ตลอดเวลาอีกประมาณ2-3 อาทิตย์ถึง 1 เดือนตอนนี้จะออกใบรับรองให้ในใบรับรองเนี้ยมีอายุความแค่90 วันใบรับรองอ๋อแล้วใบจริงเอาเอกสารแล้วก็เอาไปให้พยานที่เราพยานเราต้องทำเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เรื่องให้เราการพยาบาลปรากฏว่าใบนี้เนี่ยเราต้องรอเวลาถ้าเราได้การประเมินทางการพยาบาลและการประเมินทางปุ๊บเดี๋ยวจะได้จ่ายหนูจะต้องเอาใบการพยาบาลเนี่ยส่งคืนให้สถาบันพยาบาลเพื่อจะรวมของเดียวกันเราจะไม่ให้คุณหนูตกใจนะคะทีนี้คือว่าเขาขอเกี่ยวกันไม่ได้ดีไหมไม่ให้เขาขอให้เราถึงแล้วแล้วถ้าเราไปสมัครงานโดยใช้ใบการพยาบาลเนี่ยเอาใบเอกสารเนี่ยไปให้หน่วยงานที่เราสมัครไม่ใช่ใบแค่90 วันเพราะว่าเขาจะทวงแล้ว90 วันเธอต้องเอาตัวจริงมาให้ฉันหรือก็เอาสำเนาไปให้แล้วตัวจริงนี่อย่าเพิ่งไปตรงไหนนะอย่าเอาไปให้ใครก็ตัวจริงเนี่ยหนูจะต้องเอาคืนให้กับสภาการพยาบาลถ้าหนูได้ใบการพยาบาลและการบริการอย่างที่ว่าว่าไม่เห็นหนูถือสองใบหนูต้องถือใบเดียวนะคะอันนี้คงเข้าใจนะคะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสอบหรืออะไรติดต่อไม่ได้นะครูยังนั่งทำงานที่นี่อยู่นะคะก็การว่าลองเข้าไปสมัครแล้วทีนี้ไอ้ลองเข้าไปสมัครไอ้จำนั่นการสอบสมัครเนี่ยปรากฏว่าทำงานในนี้แต่ล้มหมดเลยอาจารย์เพราะว่าหนูคิดดูสิคน20,000 คนก็เข้าไปในเว็บสภาการพยาบาลทยอยไปก็ได้ลูกนะไอ้วันสองวันแรกเนี่ยก็วิ่งไปเดี๋ยวว่างตรงไหนแล้วกดแล้วเข้าให้ได้นะระหว่างที่รอกดเข้าตรงนี้ก็ดูหนังสือไปบางทางทำช็อตโน้ตวิชานั้นวิชานี้ไปบางทางเนาะนี่แหละก็คือการเตรียมตัวสอบการที่ได้ใบอนุญาตวิชาชีพไปแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติพยาบาลหนูต้องไปปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานที่หนูอยากจะทำว่าบริบทของหน่วยงานนั้นเขาเป็นอย่างไรเราถ้าพูดก็ตอนแรกก็ต้องอับสมหวนทีท่าบ้างเนาะว่าบางแห่งเนี่ยการพูดเนี่ยมันต้องมีเวลามันต้องมีจังหวะในการที่เราจะเข้าไปเสนอความเห็นอะไรแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะแม่ลูกศิษย์แม่ค้าหลวงทุกคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเราพูดได้เนาะแต่ว่าดูเวลาและโอกาสที่เราจะเสนอความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นถึงจะไปลุกไปในการที่จะเป็นพยาบาลหนูอย่าลืมพระราชดำรัสของสมเด็จย่าที่พูดถึงพยาบาลที่ดีของฉัน
จะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรนะคะพระราชดำรัสนั้นเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติตนของเราที่เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นที่จะทำงานร่วมกันนะฉะนั้นในสิ่งที่ครูเล่าให้ฟังทั้งซึ่งเป็นแต่ที่จริงหนูก็รู้หมดแล้วเนาะว่าเนี่ยต้องเก็บเงินไว้นะ 5,100 นะที่ลูกไหนลูกนะลูกที่เป็นเสื้อขาวนะแล้วก็เป็นแฟนก็ได้เป็นเสื้อคุยก็ได้เนาะไม่เอารูปถ่ายเล่นๆที่มีนะอื่นไม่เอานะอันนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็ส่งมานะคะเขียนชื่อแบบใบหนักด้วยเพราะว่าถ้าไม่เขียนชื่อเวลาที่ครูจะแปะใบอนุญาตให้กับใบอนุญาตของหนูเนี่ยถ้าไม่เขียนชื่อหน้าเหมือนกันหมดเลยหน้าก็ผิดสิ่งก็ได้เนาะไม่ได้นะคะต้องเขียนทุกแผ่นลูกแค่หกลูกเองเขียนหน่อยเขียนแล้วไม่อ่านออกด้วยนะนิดแล้วแต่เสียงไม่เห็นวุ่นวายว่าเสียงขาดมันอาจจะขาดจากเราเด็กไม่เห็นวุ่นวายขึ้นมาเลยฟังมันจบแล้วอันนี้อย่างไรอะไรก็เป็นประจำเลยไม่เขาอดทนแล้วไม่มีคนแล้วบางทีก็สูญหายไปเพราะนั้นเขาจะได้ใบไม่ได้ใบอนุญาตตรงนี้มันก็เลยทำให้เวลาที่ได้พยาบาลแล้วจะเอาใบพยาบาลมาคืนมันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะคะงานที่กรุงเทพมีแหล่งที่ทำงานแน่นอนก็ให้ส่งที่ตรงนั้นก็ได้นะคะแล้วก็นี่เปิดแล้วค่ะแล้วก็คุณเพียงใส่เนื้อไม่ได้เดินน้ำยาละและยาล้างมือนักข่าวนะถ้าคุณสอบได้หมดแบบรายวิชาคุณก็ไม่ต้องส่งเลยอะไรเติมแล้วถ้าคุณเกิดได้สอบไม่ได้นะก็จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่สักเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นที่สอบไม่ได้ในคนสอบไม่ได้เนี่ยสภาจะคืนเงินถ้าชี้ให้ก็คือ1,500บาทค่าจดทะเบียน500บาทค่าเสียอะไรดูวันคนที่สอบได้ก็ไม่ต้องคืนถูกไหมเงินในส่วนที่คืนตรงนี้เมื่อจะสมัครครั้งต่อไปก็ต้องเสียเงินในส่วน 2,500 ส่วนในการสอบ 1,000 ค่าธรรมเนียมรายวิชา8วิชา 1,600 นั้นสภา 2,600 นั้นสภาจะไม่คืนให้นะคะเพราะเราสอบ8รายวิชาค่าธรรมเนียมที่สอบนะคะก็ท้ายที่สุดนี้น้องว่าต้องที่ตัวหนูเนาะว่าในสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยจริงไหมแล้วก็ได้ผลอย่างไรเนี่ยช่วยแจ้งให้กับสำนักวิชาทราบด้วยเนาะครูจะได้ช่วยดีใจเนาะว่าสอบได้เท่านี้เปอร์เซ็นต์นะแต่คนที่สอบไม่ได้ก็บอกมาด้วยครูจะได้รู้ว่าอะไรมันเป็นจุดอ่อนตรงไหนและถ้าหนูอยู่ไม่ได้อาจจะทำงานศูนย์การแพทย์หรือทำงานโรงพยาบาลเชียงรายประชาชนก็มาหาครูอาจารย์นัดติ้งให้อีกสักทีสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยรวมหมอกันมาเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยครูก็คิดว่าครูทุกคนในสำนักวิชาพยาบาลไทยยินดีให้ความร่วมมือกับหนูยินดีสนับสนุนหนูหนูมีความดีหนูมีสิ่งที่ชื่นชมชอบใจได้สิ่งที่เป็นน่ายินดีแจ้งมาที่สำนักวิชาเราเพื่อเราจะร่วมยินดีกับหนูด้วยแต่เมื่อไรก็ตามถ้าไม่มีทุกข์มีร้อนอยากได้รับความช่วยเข้มเหลืออย่าเป็นครูของโรงเรียนนี้นะคะยินดีนะคะหรือว่าบางคนที่อยู่ที่กรุงเทพจะโทรเข้ามาหาครูมีข้อยังเป็นครูของหนูอยู่ร้านที่สำคัญที่ต้องคะที่ต้องบอกติวยังไม่ดูจดไม่จดเลยต้องถามอะไรไหมครับถ้าไม่ดีกูก็หมดเวลาพอดีแล้วละมั้งได้ต้องดีครูมันอยู่ที่เนี่ย
รักเหลืองแต่ก็คงทำงานอยู่ตรงนี้ดูแบบที่สองตรงนี้นะค่ะจ้ามีเองใหญ่คือไม่โปรแล้วนะคะค่ะสวัสดีนะคะถ้าไม่มีคำถามค่ะค่ะทำความเคารพขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุปราณีอัธเสรีอดีตคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างสูงค่ะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชโสภาติรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กล่าวรายงานและขานรายนามผู้สำเร็จการศึกษาขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์คณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองทุกท่านดิฉันนามของคณาจารย์และบุคลากรของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่10ในวันนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2549โดยเปิดรับนักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกในปีการศึกษา2550และได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสำหรับวิชาชีพพยาบาลและสังคมจำนวนทั้งสิ้น853คนซึ่งบัณฑิตเหล่านี้ได้กระจายปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพอยู่ทั่วประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชนบางรายมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นบางรายปฏิบัติงานพยาบาลในต่างประเทศที่ผ่านมาบัณฑิตรุ่นพี่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังความปราบปลื้มให้แก่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาในวันนี้นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่10ได้เรียนสำเร็จครบตามหลักสูตรซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลมีความพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติการพยาบาลและดูแลประชาชนดังเช่นบัณฑิตรุ่นพี่ทางสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้จัดพิธีประกาศความสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์รุ่นที่10จำนวน117คนบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกล่าวรายนามผู้สำเร็จการศึกษาต่อท่านคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และที่ประชุมนางสาวศินีรัตน์ฉัตรแหลมนางสาวอรยาทองมากุลนางสาวธนพรอมรรัตติกุลนางสาวอภิชยาศรีวิชัยนางสาวกฤชพรงามเมืองตึงนางสาวกฤติยาศรีสมยานางสาวกวิศราเพชรเจริญนางสาวการธิดาวาสนสิทธิ์นางสาวกุลธิดาเพ็ญแก้วนางสาวกุลธิดารามนันนางสาวกุลนัทกาจินานางสาวกุลปริยากันแก้วนางสาวจตุพรสารธนกุลนางสาวจิราพรกุลกันนางสาวจีระพรเขตแวงพวงนางสาวจุธามาศรอดขวัญนางสาวฉัตรฤดีสว่างสวยนางสาวชนัญญาแข็งขันนางสาวชนัญญาเหล็กก้าแก้วนางสาวชัญญนุชมณีโชตนางสาวณัฐกฤตาสุดสมนายณัฐนันท์สุติวราพันธ์นางสาวณัฐนิชาธรรมสังวานนางสาวณัฐธรินีศรีวงศ์นางสาวณัฐสินีนิยมกิจนางสาวธนทรเขียวอ้ายนางสาวธนัญญายาหอมนางสาวธมลวรรณสามงามเขียวนางสาวธัญลักษณ์ทาเขียวนางสาวธัญญาแจ่มแจ้ง
นางสาวทันพิชาเนตรสุวรรณนางสาวทันชนกพระเทพนางสาวณพัชชาจีโนนางสาวณัฐริชาตาคำนางสาวณัฐมนอัครพิเชษนางสาวณัสลินเจแตนางสาวนิโรบลโรจน์นรงค์นางสาวนิสรีนนทพิพัฒน์นางสาวนูรีนาวานินางสาวเนชชนกจินจิโรพันธ์นางสาวเบญจมาพรจันทาภูลนางสาวประพัดสอนดวงศรีนายปริญญาแก้วศักดิ์นางสาวปรีดิพัฒน์แซ่ซงนางสาวปิติการอินทวีนางสาวปิยฉัตรคำเขื่อนนางสาวพรกนกพินิจนางสาวพรชนกเอกวัฒน์นางสาวพรนิภาปทุมานนท์นางสาวพรสวรรค์แก้วคำนางสาวพรสุดากองคิดนางสาวพิชาพรสมบัติใหม่นางสาวพิษณีตะวิโลนางสาวพิชยาคำรังสีนางสาวพิมรดาตรีอินทองนางสาวพันธิราสุธานางสาวพัทราพรจำอินทานางสาวภูฟ้าใจผ่องนางสาวมนปรียาปากีนางสาวมยุรินฟั่นพรหมินนางสาวมยุรียะแก้วนางสาวมันวิภาจันทรงนางสาวรัตติการหลานล่านางสาวลัทธินาอินทระปานนางสาวลักษมีชัยยะนางสาวรักษินาวงศานางสาววนิดาแซ่ลีนางสาววราลักษ์เตจะนางสาววาสนาจันจีนางสาววาสนาโสมานางสาววิภาวีไกลเนตรนางสาวเวทกาศักดาวิโรจน์นางสาวศาสยาแก้วประทุมนางสาวศศิภานาเกาะนางสาวศศิมัยสหวัฒนะนางสาวสิริวรรณพิมพ์ทองนายศิวกรศรีวิชานางสาวศิวรักษ์ทัศบุตรนางสาวสุภาพิษกองศรีนางสาวสุพิศราวิมลวันนางสาวสริตาขุนอินนางสาวสิริวิภาจองวิจิตรกุลนางสาวสุกัญญาชนาชนนางสาวสุดารัตน์บุญเพ็งนางสาวสุรางคณาสีหสกุลนางสาวอภิญญาสบายนางสาวอทิตยาสุนันนางสาวอินทุออนเกียร์กระจ่างนางสาวอุทุมพรตนประดับนางสาวเอเชียทาเบกนางสาวกฤติยากองวงนางสาวกสมวันบุตรพุทธนางสาวการธิดาธารายโยนายคณาทิพย์ศรีรัตน์นางสาวจุติพรจิตชนะนางสาวชนิการอามาศนายโชตรวีตาคำนางสาวณัฐนิชาสิงห์ชัยนางสาวณัฐพรยาจันทร์นางสาวทัศนีแดงจีนนายธนกรล่าปานายณเรศฤทธิ์กิตตาวงศ์นางสาวนฤมลมีคำนางสาวนฤชาฤชานางสาวนิชานาฏสายวงโฮนางสาวประพิชญาอนุวงศ์นางสาวพัศพรอนนท์นางสาวพรวิภาพรมมาบุญนางสาวมนทิชาวนาพงศกุลนางสาววรรณพรอ้นเล่นางสาววารัตบุญสุขนางสาววิภาดาบุญเสริฐนางสาวเวรุณีรีเมนนางสาวสสิประภาสายทากุลนางสาวศิระพัฒน์สอนพันเสนีนางสาวสาวินีสิริชัยและนางสาวสุทธิดาสังคทิตกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมพูนุชโสภาจารีรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นอย่างสูงค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนเชิญค่ะข้าพเจ้านางสาวลักษมีชัยวงศ์ขอปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและที่ประชุมนี้ว่าขอปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยและที่ประชุมนี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติจะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาตามมหากษัตริย์ตามมหากษัตริย์จักปฏิบัติตนต่อผู้มีพระคุณด้วยความเคารพและกตัญญูตา
ด้วยความเคารพและด้วยความศรัทธาข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทที่ได้รับการประสิทธิ์จากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปประกอบวิชาชีพแต่ในทางที่เป็นคุณและจะดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถจะมีความซื่อสัตย์จะมีความซื่อสัตย์มีวินัยมีจิตอาสามีจิตอาสาและรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาลและพดุงครรภ์ข้าพเจ้าจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อเชิดชูวิทยาฐานะของวิชาชีพให้เด่นชัดขึ้นข้าพเจ้าจะเป็นพยาบาลที่มีจิตบริการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนด้วยความเมตตาการุณาข้าพเจ้าจะใช้ภูมิปัญญาและภูมิธรรมนำการพัฒนานำการพัฒนารักษาเอกลักษณ์ไทยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของพยาบาลวิชาชีพและจะดำรงตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขอกราบเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ชวนาถ พจนามาศคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์กราบแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาขอกราบเรียนเชิญค่ะผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่10ประจำปีการศึกษา2562ทุกคนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะในนามของคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจจนกระทั่งเรียนสำเร็จครบตามหลักสูตรการเรียนในหลักสูตรพยาบาลต้องอาศัยความมุ่งมั่นความตั้งใจเป็นอย่างสูงเพราะมีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินับได้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่มีคุณค่าและสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงขอให้ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่และมีความภูมิใจว่าเราได้ปฏิบัติงานที่มีคุณประโยชน์และยังเป็นบุญกุศลสำหรับตัวเราเองที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายแล้วก็หายจากการเจ็บป่วยดังเห็นได้จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 บุคลากรเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งที่ปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วย
และก็เพื่อสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ซึ่งในการปฏิบัติงานได้เช่นนี้จะต้องอาศัยองค์ความรู้และก็ทักษะต่างๆทั้งในการที่จะให้การพยาบาลผู้ป่วยและก็ป้องกันตัวเองครูอยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นว่าพยาบาลเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครูอยากขออัญเชิญความตอนหนึ่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่กล่าวถึงพยาบาลไว้ดังนี้พยาบาลเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งพยาบาลมีหน้าที่เป็นครูเป็นผู้เผ